มชื่อเข้มเรื่องตื่นสายของผมอ่ะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของหลวงปู่ไปซะแล้วท่านคงไม่คิดเอาอะไรกับลูกศิษย์ที่หาค่ำกินเช้าของผมหรอกผมก็รู้นะว่าท่านไม่ชอบผมทำงานกลางคืนแต่ผมเองก็รู้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของผมคืออะไรผมมาอาศัยกับหลวงปู่มา9ปีที่แล้วที่หลวงปู่รับผมเอาไว้อ่ะคงเป็นเพราะท่านคงสงสารเด็กที่ไม่มีทางไปหลังพ่อตายอย่างผมงานวัดผมไม่เคยขาดก็ที่กินที่นอนของผมนี่ครับเด็กวัดอย่างผมไม่ได้อาศัยข้าวพากินอย่างเดียวนะครับกลางวันผมกับเพื่อนๆน่ะพานักท่องเที่ยวดำน้ำอาชีพของพวกเราเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลยนะงานของเรามันยากที่ต้องดูแลทั้งธรรมชาติแล้วก็ต้องทำให้ลูกค้าประทับใจแต่บางทีลูกค้าก็มีปัญหาใหม่ๆมาให้เราแก้เพิ่มขึ้นทุกวันลูกค้าของพวกเราอ่ะได้มาจากไอ้หนวดนั่นมันชื่อไกด์สองสาวเนี่ยพี่น้องกันคนดูแก่ๆชื่อเดือนส่วนคนเอวเล็กๆเนี่ยชื่อดาวเบาพี่อ้าวอีนี่สวยที่ไวๆสุดในแก๊งเนี่ยก็ที่ไอ้ก้ามใหญ่ๆนี่แหละมันชื่อไอ้ชัยถึงลูกค้าจะฟังมันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ลูกค้าติดใจในบริการมันทุกคนสวยไอ้หน้าใสๆฝรั่งมันโคตรป่วนเลยมันชื่อไอ้เอแม่งจะดูตั้งแต่ฉลามยันหอยกาบผมอะเอมันเป็นรุ่นน้องใจร้อนที่อยากโตมาเหมือนพวกเราพวกเราแบ่งหน้าที่กันดูแลลูกค้าเพื่อหวังว่าพวกเขาจะแนะนำลูกค้าคนอื่นๆกลับมาให้เราอีกทำไมอ่ะแม่กูเป็นมะเร็งแล้วน่ะก็กะอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเบาไอ้ดิตายหรอกอย่าปาล์มได้ยินไม่กินเบ็ดกูเอาไอ้เหี้ยไอ้ใช้มึงพามไปไกลๆดิมจะแดกเบ็ดกูแล้วเนี่ยไอ้ฝรั่งเนี่ยเออดูแลด้วยดิวะเออบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกเม็ดเฮ้ย thank you thank you ครับครับ thank you บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย again ขอบคุณด้วยเฮ้ยไงคืนนี้เจอกันที่บาร์นะเว้ยเจอกันครับดาวรีบเลยไปเปิดร้านป้าป้าพ่อด่าเฮ้ยอ่ะเก็บถือวะครับไปเก็บแทนทีเก็บเลยให้ไวถึงกูจะฟิตทุกเย็นหลังพวกเราส่งลูกค้าขึ้นฝั่งงานใหม่พวกเราก็พร้อมเริ่มต้นเที่ยวที่หลังไหลมากับความมืดบนเกาะที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้มันเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวแบบสุดขั้วอีกกลุ่มรอคอยเหมือนกับพวกเราที่ต่างคนก็ต้องรีบจัดการเรื่องของตัวเองให้เสร็จก่อนที่จะไปเจอกันในที่ทำงานใหม่พวกเราเวทีสำหรับคนกล้า
ซีเรียสไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่เป็นมวยไม่เป็นมวยลีลาลีลาเยอะเฮ้ยมาขึ้นมาพร้อมนะพร้อมไหมห้ามต่อยใต้ผมขาห้ามเตะใครโอเคงั้นในคืนนี้ขึ้นไปยิงไปแทงแม่งเลยเดี๋ยวอ้าวโอ้โหนักเลงเลยเหรอเนี่ยลูกค้าเขาสาข้ามน้ำข้ามทะเลมาสนุกกันเลยนะเนี่ยนี่ถ้าลูกค้าหนีนะโดนแน่รับทราบไปครับพี่เดือนความสุขของลูกค้าไอ้ชัยมันทำได้I tip you, I tip you to go to hospital, huh? ขอบคุณครับอีหนูน้ำแข็งตอนนั้นด้วยเดินไปเลยเร็วๆมีไหมมีเปล่าเอาไหมบางทีผมก็ถามตัวเองว่าจะทนยอมลูกค้าไปถึงไหนกันในเมื่อมวยไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครมีไหมได้คู่ชกให้ฟังแล้วอย่างนี้เขาเรียกท่าพระรามเดินดง You can't touch me ชกมวยให้ลูกค้ามีความสุขแบ่งมาเลยเพื่อแลกกับทิปกูกับเอจะออกไปหาเล่นกินพวกเราจะแบ่งเงินที่หามาได้ในแต่ละวันแบ่งอะไรอย่างเป็นระบบตัวตีคุณเดียวทำไมคุณต้องแบ่งด้วยวะ
มึงอย่าลืมดิกูเป็นกรรมการอยู่บนเวทีนะเว้ยอย่างกสิถ้ากูไม่เชียร์มึงจะได้ทิปเหรอวะไรเนี่ยเอ้าไอ้หลังอ่ะมันลูกค้าหนูอ่ะหนูเป็นคนลากมันมาที่ร้านด้วยมีทั้งฝ่ายจัดหาลูกค้าได้มาได้ฝ่ายหาข้อมูลล่วงหน้าแล้วมึงอ่ะเอ้าก็เมื่อวานมันก็เป็นลูกค้าฉันเหมือนกันเอามาเลยนะโถแล้วมึงอ่ะก็ผมเป็นน้องไงใช่พวกเราเป็นพี่น้องกันก็โตมาด้วยกันนี่ครับเถียงกันอยู่ได้เงินเราที่ไหนวะมันก็เอามานี่มันกระเทียงกันทำไมวะเนี่ยทำเป็นงอกไปได้นี่ฉันไม่เก็บส่วนแบ่งนี่ก็บุญแล้วนะมาหากินกันในร้านเนี่ยใช่ป่ะดาวนี่มันเงินทิปนะเจ๊มันไม่เกี่ยวแล้วลุงพร้าวพ่อของพี่เดือนกับดาวแกเป็นเจ้าของมาที่ให้พวกเราทำงานแกเหมือนเป็นพ่อคนที่สองของพวกเราที่เดิมที่นะเฮ้ยอยากได้แบงค์เยอะๆไหมแบงค์บ้านเราก็มีใบเดียวต้องเป็นกูได้สีอย่างงี้วะเฮ้ยโอเคลงตัวนะเว้ยพวกเราอยู่ลุงพร้าวแกเป็นนักมวยเก่าลุงพร้าวแกคงรู้สึกผิดที่ช่วยชีวิตพ่อผมจากมือนักท่องเที่ยวไว้ไม่ทันแกก็เลยอดเป็นห่วงพวกเราไม่ได้เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกวันตั้งแต่นั้นลุงพร้าวแกก็หาโอกาสลากพวกเรามาฝึกมวยทุกวันโดยไม่สนใจว่าพวกเราบางคนจะเบื่อแค่ไหนเอาไว้ใช้ป้องกันตัวแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วลุงพร้าวแกคงมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆลูกหลานมากกว่าโดยเฉพาะหลานสาวมวยชัยยาเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณที่ใช้ในสงครามผมจดจำสิ่งที่ลุงเผาสอนเมื่อยามในขณะที่บางคนก็พยายามเข้าใจมือเท้าบางคนก็ไม่มีความพยายามพอไม่ต่างจากดาบฝึกจนชำนาญร่างกายของพวกเธอก็คืออาวุธเล่นค่ะจะเลิกหุ่นหรือวะส่วนสองคนนี้เธอบอกว่าเธอไม่กลัวมีเรื่องเพราะเธอเป็นคนไม่ชอบหาเรื่องมานี่แต่ถ้าเรื่องมาหาเธอบอกว่าวิธีวิ่งหนีก็เป็นวิธีที่ฉลาดไอ้แกสิ่งที่จะสามารถควบคุมอาวุธนี้ได้ก็คือใจที่มีสติเท่านั้นลุกดีดีลุกแล้วพ่อแล้วเอ็งกินมาฆ่าตั้งแต่เมื่อไหร่วะอันนี้พ่อจะโกงผมอ่ะมีสติหน่อยดิพ่อนอกจากหมัดมวยที่ลุงพร้าวสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆท่านก็พยายามย้ำเตือนพวกเราให้ช่วยกันสืบทอดอย่าให้สูญหายและใช้ให้ทางที่ถูกจะอะไรก็ตามขอแค่สิ่งที่ลุงพร้าวสอนผมจะทำให้ผมช่วยเหลือไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆกับพวกเราได้ก็พอถึงแม้ว่าเราไม่เคยรู้ว่าอะไรรอเราอยู่ในอนาคตแต่ที่นี่ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมาจากไหนทุกคนก็มีความสุขได้เท่ากันโดยมีลุงพร้าวคอยห่วงและเข้มงวดให้เราพร้อมเสมอที่จะอยู่กันอย่างไม่ประมาทแต่จะมาเอาอะไรกับวัยอย่างพวกเราที่มองเหมือนเป็นเรื่องน่าเบื่อมากกว่าเลยทำให้พวกเราชอบแอบหนีการฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส
ถึงหลวงปู่จะสั่งสอนผมในเรื่องต่างๆมากมายแค่ไหนแต่ผมก็มีเรื่องง่ายๆที่ไม่เคยเข้าใจเลยสักครั้งว่าเมื่อเวลาเรารักใครหรือผูกพันกับใครทำไมเราต้องเตรียมใจที่เราจะต้องเสียเขาไปทุกครั้งข้าวมาให้กินซะตอนที่เองจะตามพ่ออีกคนไปเชิญพ่อวังเทมอย่าไปพ่อพ่อลงมาสิพ่อในชีวิตของคนเราย่อมพบทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแต่พ่อผมเป็นคนดีเราไม่อาจจะหลีกหนีสิ่งที่ดีและไม่ดีขาวหรือดำเป็นหรือตายถ้าผมช่วยพ่อได้พ่อก็ต้องไม่เป็นแบบนี้เข้มเอ้ยมนุษย์มีกรรมเป็นของตัวเองพวกมันต่างหากที่สร้างกรรมมันมันแทงพ่อผมไอ้สาวไอ้กูผมคงจำไว้กูจะกลับมาเอาคืนกูจะกลับมาเอาคืนกูจะกลับมาเอาคืนกรรมรอวันที่จะชดใช้มันอยู่ในใจของคนที่สร้างมันขึ้นมาแล้วอีกนานไหมครับหลวงปู่กว่าพวกมันจะชดใช้กรรมบางคนแถวเนี้ยชอบโกง
เดือนเองให้พ่อเล่นบ้างสินี่เองเล่นคนเดียวกินหมดกระดานเลยนี่พ่อมึงนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาพ่อโอ้โหลมเสียนะเนี่ยแพ้ทีไรล้มกระดานทุกทีเลยแค่เองดูเลยใครโกงวะเนี่ยน้องแตงโมจ๋าถึงพี่จะไม่ใช่เซฟที่11แต่พี่ก็ให้บริการได้24ชั่วโมงจ้าอ๋อต้องไปถามผัวโมก่อนนะครับพี่เชิญจ้ะเอ้าน้องส้มน้องส้มเนี่ยเป็นความรักครั้งที่ไหนจ้าไม่ชอบผู้ชายเนี่ยไม่ชอบมึงหรอกอีกล้วยอะไรอีกมึงอ่ะเหมือนกล้วยสักแท่งไหมเล็กๆอย่างพี่อ่ะกล้วยไม่พ่อกับพี่เดียงก็อย่างเงี้ยแหละเล่นด้วยกันทุกวันนะก็ทะเลาะกันทุกวันเลยพ่อก็ล้มกระดานทุกวันแล้วนี่ถามหาดาวมีเรื่องอะไรหรอช่วงนี้ผมปู่ไม่ค่อยสบายพี่กล้าลางานกับพี่เดือนนะเด้ดาวรับออเดอร์ซอฮาด้วยนายจ้ะแคมถ้าจะลาหยุดก็หยุดดิเดี๋ยวเขาบอกพ่อให้แต่ต้องสัญญาก่อนนะถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยต้องบอกนะขอบคุณมากเราทำงานก่อนนะดาวเอ้ยหาข้าวที่เองกินหน่อยมันโมโหจะไม่เล่นต่อแล้วจ้าพ่อคู่ต่อไปขอเชิญพวกท่านพบกับ One more bucket and a Thai cocktailKeep the change. Hey, everybody, yeah, okay. Yes. Come on. Okay, now, two, now, pawn, now. Yeah. Chok tai khem khat. Okay, ba. Pawn. Chok.มันไม่ได้ถามมึงเอาพูดก็ตอบแทนให้มันนั่งอยู่ไกลอ่ะแล้วมีอะไรจะถามเปล่าผมช่วยสอนมวยไทยให้กับผัวเราหน่อยได้ไหมคะเจเลยอันดอต้องบอกอาริกาโตไอ้ก็เปิดเองก่อนอ่ะเจอกันแล้วมึงหัวแล้วแคมเขาเจ็ดเร่งเก็บตังค์ซะนานละแม่มาสวัสดีครับครับหลวงปู่ก็ดีขึ้นแล้วครับเนี่ยทานยาเสียก็หายนะครับผมเข้มเอ็งไปหาน้ำหาท่ามาให้ครูแปลงหน่อยไปครับหลวงปู่ผมก็จัดการเตรียมยาทั้งหมดนะจะต้มหลวงปู่ด้วยคำมันเดิมนะครับขอบใจมากนะครูครับเป
ิจารณ์อันนี้เป็นแบบนวดไทยเงี้ยนวดไทยแบบตุ๊ก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 มึงก็ไปเองดิวะเดี๋ยวมึงจะเก็บร้านโอ้ยแม่งอิจฉาคนหล่อนี่วะนี่กลับมาสวยขึ้นตื้อน้ำขึ้นตื้อพี่ไม่ได้อะค่ะเรื่องจริงครับร้านปิดแล้วครับรอแต่กูยังไม่อยากเลิกอ่ะมีปัญหาอะไรป่ะเอ้าเฮ้ยแต่กูจะกินต่อร้านปิดแล้วครับแอนิมแม่งอยู่แล้วมึงไงชัยแค่เข้าไปห้ามไอ้ชัยมันทีดิใช่แล้วไอ้ไไปเลยนะก่อนที่กูจะยิงกับบ้านมึงใจเย็นก่อนพ่อใจเย็นก่อนเดี๋ยวปล่อยให้เข้มกับไอ้ชัยมันจัดการดีกว่าหนีไปไหนนะกูไม่หนีไปไหนหรอกเมื่อไหร่เสร็จสักทีกูรอฟังตั้งนานแล้วเนี่ยเราไปกันละวันนี้เห็นพวกนายหน้าพาพวกฝรั่งมามันมาถามหาซื้อที่ทำค่ายมวยเข้มรู้เรื่องยังอ่ะเห็นชาวบ้านเขาบอกหลวงปู่แล้วอ่ะทำไมอ่ะก็เปล่าอ่ะก็แค่เป็นห่วงเฉยๆว่าถ้าค่ายมวยฝรั่งมาเปิดอ่ะใครๆก็ต้องหาเขาไปเรียนเดี๋ยวเข้มอ่ะจะเจ็บตัวหนักกว่าเดิมนะเป็นห่วงอะเด้พ่อดาวสอนมวยเราทุกอาทิตย์อยู่แล้วและอีกอย่างเราโดนอัดจนชินทุกคืนอยู่แล้วไม่เห็นจะน่าห่วงตรงไหนเลยกลัวคนที่ร้านอ่ะไม่มีคนทำงานให้ต่างหากหรอกคิดมากเปล่าอ่ะเห็นกับตัวนี่หว่าเออทำไมอ่ะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิวะถ้าเกิดของขึ้นเนี่ยยกให้เจ๊ก่อนเลยไปสอนต่อยมวยไทยกันมั่วๆแล้วมันก็ติดป้ายภาษาฝรั่งแล้วก็คิดตังนี่โคตรแพงเลยแล้วมันต่อยมวยกันนี่นะงูงูปลาปลาแล้วมันเรียกกันว่าอะไรรู้ป่ะมวยไทยอินเตอร์
ใหญ่เลยนะเว้ยไหวเหรอวะฮะเจ้าโอเคโอเคมาเก็บเก็บเลย Hey you you wanna order some more ding Who is the owner of this bar เฮ้ยเขาถามว่าที่นี่ใครเป็นเจ้าของอังคาเผาลุงลูกพี่ผมต้องการจะซื้อบาร์นี้เปิดค่ายมวย How much you want for this barเดือนเล่นต่อเถอะพ่อกำลังจะชนะแล้วเดวิดถามไม่ได้ยินเหรอไอ้พวกฝรั่งเอ้ยที่นี่ร้านขายเหล้าขายความบันเทิงอย่างอื่นข้าไม่คิดจะขายเว้ยแล้วนี่ถ้าขายพวกฝรั่งนะไอ้คนไทยตาดำๆเนี่ยมันจะไปทำมาหากินที่ไหนวะน้าลุงลุงอย่าทำเป็นรักชาติหน่อยเลยนะไอ้ที่ลุงเปิดอยู่เนี่ยมันบาร์นะไม่ใช่โบสถ์ใจเย็นพ่อนี่พวกเองจะกินอะไรนะก็สั่งกับพวกเด็กๆนะเชิญตามสบายข้ากำลังยุ่งเว้ยถึงลุงไม่ขายตายไปก็ไปไม่ได้ก็พ่อบอกแล้วไงว่าไม่ขายเดือนเดี๋ยวเองไปเอาเบียร์ให้พ่อหน่อยป่ะไปดีช่วยพ่อด้วยตายไม่ต้องรังแกคนแก่ไม่แม่นี่หว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเบบี้เว้ยดาวพาพี่กับลุงค้าเข้าไปก่อนนะพ่อไม่ไปYou wanna fight huh? If you lose the bar is mine วางเรื่องไว้ให้ชัยเออตามกติกานะกูชกเฮ้ยลุกอยู่แล้วมั้งWhat are you doing?
ไปปล่อยไปสิวะไปไปไปเอ้าพวกมันไปแล้วเจ็บเอ้าเจ็บเอ้าเฮ้ยพวกเองไปดูพวกเด็กๆมาหน่อยสิไปโอ้ยตายเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรบ้างคะโอ้ยโอ้ยดูใช้มันปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่บาดเจ็บมากโอ้ยโอ้ยเจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บเจ็บปะเจ็บด้วยเจ็บเจ็บด้วยเจ็บด้วยใจเย็นเดวิดยูไอ้โมโหอะไรมาฮะ Why the hell these guys use Muay Thai moves I never seen before God damn it 1เคล็ดมวยไทยหันแปรนับร้อยแม่ไม้ If it's like this Why shouldn't I pay those guys at the bar instead แม่กูไม่อยู่แป๊บเดียวแม่งค่ายเราโกอินเตอร์ขึ้นเยอะนะงอจะคุกมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยเย็นๆเย็นๆ he's my friend 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 my friend ใครวะที่มึงว่าแน่ปัญหาของพวกเธอเหมือนไฟไหม้หนทางแก้ไขไม่ได้มีทางเดียวดินน้ำลมทรายก็สามารถดับไฟได้ถ้าพวกเธอมีสติก็จะเห็นหนทางเองแต่ถ้าเข้มมันไม่ทำอ่ะคนในร้านจะเดือดร้อนหมดครับหลวงปู่หลวงปู่ต้องตีหนูด้วยนะคะเพราะเข้มอ่ะช่วยครอบครัวหนูไว้อ่ะแล้วคนในบาร์อีกอย่างนี้ต้องตีผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าการแก้ปัญหามันเป็นเรื่องผิดบางสิ่งที่พวกเธอคิดว่าเป็นการแก้มันอาจจะเป็นการก่อก็ได้นะแล้วครูแปลงมีความคิดเห็นเป็นยังไงว่าบุญกรรมคงทำลูกกับมันนะครับหลวงพ่อเข้มเป็นคนมีพื้นฐานที่ดีนั่นคือใจที่สะอาดผมหวังว่าเขาจะใช้มันเพื่อเห็นหนทางแก้ไขมวยไทยไม่ใช่เรียนรู้เพียงท่วงท่าหรือต้องใช้ความรุนแรงเท่านั้นหากจำเป็นต้องเกิดการต่อสู้ผู้ที่จะชนะคือผู้ที่มีทักษะการต่อสู้เหนือกว่าคู่ต่อสู้แต่ที่เหนือกว่าทักษะการต่อสู้คือศิลปะการต่อสู้หากแต่ที่เหนือสุดของตำนานแห่งการต่อสู้มันคือหัวใจของนักสู้แล้วเมื่อไหร่เราต้องสู้ครับครูมวยมีไว้ใช้ป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเพียงใช้แรงไม่มากแต่แม่นยำในจุดสำคัญก็สามารถจุดคู่ต่อสู้ได้เมื่อฝึกหนักในที่มืดท่ามกลางเสียงลมคลื่นก็จะทำให้เกิดสมาธิและประสาทสัมผัสพิเศษเพราะนอกจากความชำนาญแล้วสัมผัสพิเศษในการสู้จะช่วยพวกเธอพ้นจากอันตรายสิ่งที่ยากที่สุดของมวยไทยนี่คืออะไรครับคือการมองเห็นคู่ต่อสู้ถ้าตาไม่บอดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับมันไม่ใช่การมองเห็นด้วยตาหรอกรับเงินมัดจำมาแล้วพี่แต
แต่แกแม่งไม่ยอมขายอ่ะมากูเองกูครับขอบใจมากครับเข้มพรุ่งนี้หลวงปู่ก็จะออกบิณฑบาตเองก็คงจะเบื่อหน้าหลวงปู่เต็มทีแล้วสินะร้านอยู่ไหนวะอยู่จะไม่ว่างเว้ยวันนี้กูจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับพวกมึงนานๆไงขายซะแล้วเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่ดีกว่าไอ้พวกฝรั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะแม่งไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ไอ้คนไทยขายชาติพูดไม่รู้เรื่องน่ะทุยน่ารำคาญเว้ยเฮ้ยน่ารำคาญมึงรีบออกไปเลยนะก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจฝังมึงไว้ที่หลังเกาะไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมพ่อเหมือนไงนะหยุดเมงยิงนะมึงพี่จัดการเองฟักยูพวกมึงเงินการผู้หญิงเหรอวะที่เหลือ
ค่าเหนื่อยกูเอ้าลุงเผาสวัสดีครับใช้โทสะนำใจจะทำการสิ่งใดต้องมีสติระหว่างที่รอการแก้ไขก็พักกันซะก่อนที่นี่ก็ได้นะอริยะแปลว่าละจะฆ่าศึกไม่จมลึกอยู่ในโลกโศกสลายจนไม่มีข้าศึกใหญ่ทางใจกายเพราะจางคายคือวิโยคเป็นโลกเย็นผมรู้ว่าหลวงปู่กำลังเตือนพวกเราให้รู้จักคำว่าพอในทุกเรื่องเข้มได้ยังไงเราเป็นห่วงเข้มไม่อยากเข้มต้องเดือดร้อนเพราะเราอีกแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่ลุงพ้าเป็นห่วงมันก็มาถึงในที่สุดเมื่อความเจริญเข้ามามันก็มาพร้อมๆกับเงินทองและปัญหาดาว่าบางทีปัญหาที่พวกเราเจอมันก็ทำให้พวกเราเป็นห่วงกันมากขึ้นนะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่ดาวอ่ะอยากให้วันนี้ของพวกเราอ่ะมีความสุขที่สุดก็พอนะเข้ม
เฮ้ยไอเด็กเก่าที่บาร์มันมาว่ะเฮ้ยมาผมมาขอพี่กูไม่มีอะไรจะให้มึง Go and get me the contract of this bar เฮ้ยไปพวกพี่มีเงินไปหาที่อื่นดีกว่ามึงหูหนวกหรือไงวะไม่มีกูเลยวะเนี่ยกูไม่อยากให้เดือดร้อนแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของคนเดียวนะมึงเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวไม่ต้องก็ได้นะไม่เป็นไรข้าดูผู้หญิงให้กันดูไอ้เข้มเพื่อนนายของมึงเนี่ยแม่นที่ไม่เป็นไรข้ารู้วิธีไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอย่าไปย่าให้มันบอกอย่าทำไม
ืนหาประสายอะไรอยู่พวกมึงก็ไปสิวะไปหลบไปหลบไปไปเฮ้ยคนอย่างมึงอ่ะมีปัญญาแค่นี้เหรอมึงแน่มึงอย่าทำมึงอีกดิวะแจ๋วมากนะใช่ไหมอย่างมึงกูไม่ต้องใช้ปืนหรอกหลบไปก่อนดาวเข้มไม่ต้องห่วงสั่งเสียให้พอก่อนที่กูจะกระทืบมึงอ่ะตายหาไอ้ที่ดาวนี่นั่นน่ะกูยกให้มึงเนี่ยของจริงพระเอกตัวจริงโอ้โห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 นี่กูเองกูเองนี่จะตายยังมีฤทธิ์
วกมึงฆ่าพี่กูเฮ้ยโอ้มาเลยมึงเข้ามามึงเข้ามาเลยกูอ่ะจะได้ไปเฮ้ยคนYeah.
มีกรรมของตัวเองเราไม่อาจจะหลีกหนีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีขาวหรือดำเป็นหรือตายอย่าใช้โทสะนำใจจะทำการสิ่งใดต้องมีสติ
ข้มเอ้ยกรรมนั้นก็จะรอวันชดใช้และอาศัยอยู่ที่ใจของผู้ที่สร้างมันอย่าให้มันมาอาศัยอยู่ที่ใจเธอเลยสิ่งที่ยากที่สุดของมวยไทยคืออะไรครับคือการมองเห็นคู่ต่อสู้มันไม่ใช่การมองเห็นด้วยตาหรอกมันเป็นการมองเห็นด้วยใจเมื่อเห็นสิ่งที่คิดก็จะเห็นสิ่งที่ทำพ่อกูเฮ้ยแล้วพ่อมเกี่ยวอะไรด้วยวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าพ่อกูแล้วกันเฮ้ยเงินเด้ใช่ป่ะกายมันเยอะหรือเปล่าอ่ะดาว่าความรับผิดชอบอ่ะสำคัญที่สุดป่ะโคนางเอกไอ้เข้มแล้วมึงอ่ะอะไรสำคัญที่สุดวะสำหรับผมนอกจากผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ไอ้เพื่อนพวกเนี้ยแล้วแผ่นดินที่ผมยืนอยู่ก็มีดาวนี่แหละครับที่สำคัญกับผมมากที่สุดก็เป็นลูกผู้ชายไม่เคยกลัวอายไม่เคยกลัวตายชอบความอันตรายเล่นปืนเล่นพายเล่นไฟผู้หญิงสวยๆโบราณเขาบอกว่ายิ่งแสนอันตรายเล่นกับไฟบอมเผาผู้ชายที่รอดตายแต่ต้องสวยมีสไตล์ของไทยเข้าไปรีบเข้าไปทานควันไม่ใช่ผู้ชายขี้อายยิ่งคือน้ำลายแข็งขาผ่านกันเธอร้อนเหมือนกับไฟเราก็ไวไฟเมื่อน้ำมันเจอกันทุ่มเดียวควอดไว้เป็นไรกันเหมือนกำลังแอคชั่นรับไฟก็ต้องมาแน่นอนไม่มีจืดชื้นไม่มียืดยันไม่มีน้ำหนักเหมือนในละครที่ทุกฉากทุกตอนจะมีแต่ความสะใจระวังตัวไว้นะคนดีดีจะพ้นน้ำกับไฟอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออเธอสวยเซ็กซี่ฮอตอย่างกับไฟเออเราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออเข้าไปเล่นกับไฟเออในบางทีอาการมันร้อนเหมือนกับไฟเออเธอเซ็กซี่เธอร้อนเหมือนกับไฟเออเราผู้ชายก็ชอบเล่นกับไฟเออยิ่งอันตรายถูกใจสวยผมก็เดินหน้าด่านเข้าไปสวัสดีครับน้องสาวไม่ทราบว่าน้องนั้นชื่ออะไรมีเบอร์โทรไหมครับจะบ้านน้องอยู่แถวไหนจะรังเกียจแค่ไหมครับแต่ขอไปวิ่งอยู่ในหัวใจก็ตั้งแต่หัวจะลดเท้ารูปร่างก็ได้สัดส่วนลงตามคอนกรีตหูนั้นยิ่งมองยิ่งเย้ายวนเวลาที่เธอขยับกายถามเอาใจผมปั่นปวดกลัวทะเลกับเธอมาไปผมคงตายก็ด้วยอันควรไฟอะไฟอะตัวเธอน่ะร้อนเป็นไฟอะไฟอะไฟอะร้อนกว่านี้น่ะมีอีกไหมไฟอะไฟอะแค่ได้กินก็ร้อนละลายขอแค่ได้สัมผัสและผมจะท้าให้หน้ามันกลายเล็งไว้ก่อนอย่าพึ่งเข้าไปเล็งๆไว้ก่อนไฟมันนั้นเท่าไรใจเย็นไว้ก่อนอย่าพึ่งเข้าไปเล็งๆไว้ก่อนไฟมันร้อนไฟมันร้อนไฟมันนั้นเท่าไรอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออ
ากแค่ไหนกันแค่อยากรู้อ่ะแค่อยากลองดูอ่ะถึงเธอจะรอถึงเธอจะแรงฉันก็ไม่ไหวว่าใจไม่เคยสั่นไม่เคยวายวันอยู่ในความร้อนที่ฉันมีมันคงจะพอกันใจไม่ไหวไฟไม่เป็นร้องใครอยากจะลองดูไหมฉันไม่ใช่คนอันตรายเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องอายก็แค่เชื่อใจฉันแล้วทำใจให้สบาย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 ไฟในตัวฉันมันร้อนตอนนี้มันแทบละลายทำไมมันร้อนทำไมมันร้อนจนตอนนี้แทบละลายไหนก็เพียงการมันร้อนเหมือนกับไฟเธอสักทีเธอร้อนเหมือนกับไฟเราผู้ชายก็ชอบเรียนกับไฟที่งั้นอะไรถูกใจการมันร้อนเหมือนกับไฟเธอสักทีเธอร้อนเหมือนกับไฟเราผู้ชายก็ชอบเรียนกับไฟที่งั้นอะไรถูกใจมีคนเคยถามว่าคนเราจะสู้ไปเพื่ออะไรสำหรับบางคนเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งแต่สำหรับผมสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่ามากที่สุดขอเชิญทุกท่านพบกับนักมวยหน้าใสชัยโยโลกอันดามันงานของผมมันยากต้องทำให้ลูกค้าประทับใจอยู่ทำมันเจ็บอ่ะ I tip you อ่ะขอบคุณครับเห็นพวกนายหน้าพาพวกฝรั่งมามันมาถามหาซื้อที่ทำค่ายมวยใครวะที่มึงว่าแน่มึงเลือกเอาระหว่างร้านเนี่ยกับลูกสาวมึงเนี่ยมึงจะเลือกอะไรก็อย่างที่ผมบอกถ้าผมจะสู้ก็เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญมากที่สุดมึงอ่ะอยากได้กล้วยสักแท่งไหมเล็กๆอย่างพี่อ่ะกล้วยไม้ดอก